คอเธอไปโดนอะไรมาทำไมมันแดงๆแบบมีพิรุธอ่ะไม่เธอให้กล้องเธออุ๊ยอุ๊ยคนหลังนั้นจะบอกว่าถ้ายิ่งปากเรากว้างเท่าไหร่ตูดเราก็จะบานเท่านั้นหรอฉันก็จะบอกพูดถึงสีให้เพื่อนๆดูนิดนึงอุ๊ยปากเธอสีแดงอุ๊ยตูดฉันสีดำนี่ก็คือเห็นกีจนเบื่อแล้วแต่ถ้าสภาพเละๆอย่างเพื่อนอันยองทุกคนและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ต้องมารอเธอเลิกงานดูสิว่ามันจะตรงต่อเวลาไหมเนี่ยมันนัดนี่นะมันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะทำคลิปกันนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเจอกัน6โมงเย็นอะไรเงี้ยซึ่งเธอตอนเนี้ย7:29 นแล้วฉันอ่ะก็คือเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าตึกนางก็คือถึงแล้วมาก่อนเวลาประมาณ25 นาทีใช่ไหมเดี๋ยวรอดูว่าวันเนี้ย6โมงจะเป็น6โมงไหมดูเวลาด้วยจ้ะ17:29กำลังจะเลี้ยวรถเข้ามาหาชีแล้วตอนนี้อยู่ในที่จอดรถเรียบร้อยตึกที่ไออาร์เธอร์ทำงานทุกคนดูนะ17:31เนาะถือว่านี่มาก่อนครึ่งชั่วโมงดูสิดูสิชีจะมาหานี่กี่โมงหุ้ยหุ้ยแล้วเนี่ยคนบางคนก็เชื่อว่าการมาตามนัดจะได้ทำสิ่งต่างๆตามนัดฉันจะบอกนะฉันแอบอัดคลิปไว้เรียบร้อยแล้วด่ากูเรียบร้อยแล้วทุกคนค่ะทุกคนไม่ต้องฟังไม่ต้องให้โชว์ในการที่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงเหงื่อลงเกินฟ้าเลยค่ะฝนตกแม่ทุกคนเดี๋ยวไหนเธอลองหมุนกล้องมาที่เวลาสิ18:42แต่ว่านัดอาร์เธอร์18:00คุณแม่ก็คือมันมีแบบว่าสิ่งแทรกสอนต่างๆหรอต่างๆคุณแม่ซึ่งพวกเราเรียกกันสั้นๆว่างานแทรกสอน คุณแม่วันนี้มันยังไงคะทำไมพาดิฉันมาเดินแบบว่าในเมืองเปรี้ยวหรอคนนึงบอกมืดแล้วเปรี้ยวคนนึงบอกในเมืองมึงมืดยังไงวะอีกดูจากข้างหลังก่อนวันนี้เห็นว่าเธอจะพาฉันไปทำอะไรบางอย่างวันนี้ฉันได้ของดีมาของดีจริงไม่ก็คือแบบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันสั้นๆว่าเลเซอร์เราไม่ได้เลเซอร์ขนหน้าขนหนวดนะจ๊ะเลเซอร์อะไรคะขนกีเธอแล้วเราพูดคำว่ากีกันได้เลยเหรอในช่องของเราได้ก็เอากีความไม่เห็นได้หยาบคายตรงไหนเลยจริงเหรอกีของฉันก็คือขนจมูกแล้วทำไมไม่พูดขนจมูกวะกลางรู้ทำไมจ๊ะอุ๊ยเอามาอีกมันไฮโซมากเธอต้องมาเล่นมากเลยทำไมคะเดี๋ยวฉันเก็บไปทุกคนดูนะดูนะคะไฮโซอัมเบร่าโคตรเหี้ยไฮโซอัมเบร่าแค่ชื่อก็ไม่ไฮโซแล้วอีกคุณแม่ตอนนี้เราเดินสวนคนนะคะเราก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องการเซ็นเซอร์นะสักเท่าไหร่จีเฉลยอีดอกคนเดินหันหน้ามาแต่เดินถอยหลัง ตอนนี้มันเป็นเวลาเย็นๆเว้ยซึ่งอากาศก็ดีมากไม่ใช่ดูสิแล้วไม่กับฟ้าผ่าบรึมเฮ้ยฉันไหนฟังงงเมื่อกี้ก็คือเดินผ่านคนหนึ่งแล้วเขาก็ไหว้ฉันแล้วฉันก็ตกใจมากว่าเอ๊ะเขาไหว้ฉันทำไมหรือว่าฉันมีพระหรือว่าหน้าเธอเหมือนแม่เขาหรือว่าเขาเห็นสารพระลุมพีมีญาติของเขาก็แลบลิ้นแล้วฉันก็มาใหม่เอาตอนโตขึ้นไว้ว่าแบบว่าญาติฉันอ่ะก็แลบลิ้นเหมือนกันก็เลยการรีเลทกันหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่า relative ก็ได้ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกสั้นๆที่พวกเราเรียกกันว่า empire of mine เรากำลังขึ้นสิ่งสั้นๆที่พวกเราเรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าบันไดเลื่อนสั้นสุดๆฉ่ำเยอะไปฉ่ำเพิ่มเพื่อมึงอ่ะและเราก็มาถึงแล้วค่ะนี่เลย
ไม่ใช่มาแล้วค่ะมาถึงกันแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วตกนอนนอนบ้างไหมแล้วเขาถือปืนได้ยินคือความท้าตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าคลินิกชื่อว่า Notus ที่นี่นะเป็นคลินิกที่พวกเราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคลินิกลับเพราะอะไรโอริโอเพราะมันอยู่ลับมากร้านอยู่ที่ชั้น3ของตึก Empire เนาะก็คือซึ่งตึก Empire อยู่ที่สาทรไม่ใช่ที่นิวยอร์กแล้วมีการเลื้อยเอวเป็นรูปตัวงูงงปะสวัสดีค่ะคุณอาเธอร์คุณโอช่องคุณเก้ location Notus Clinic ตึก Empire Tower ชั้น3ฝั่งบันไดเลื่อน BTS ช่องนนทรีทางออก5ดูดีรับหน้าร้อนกับคลินิกลับจากเกาหลีตามมาเลยนี่หรือแม้กระทั่งบุฟเฟ่เลเซอร์คือต่างๆอ่ะรอที่อ่านก่อนอ่ะโอเคก่อนบุฟเฟ่เลเซอร์มีออร่าเธอแล้วรอยสิวเห็นไหมหรือจะเป็นในการโบท็อกซ์ตรงตาเคลียร์ดาร์อุ๊ยแต่แล้วเป็นรูปดาบด้วยอ่ะรถเวอร์เธอเต็มเต็มมากและสิ่งที่เธอจะให้ฉันทำในวันนี้คืออะไรสิ่งที่ฉันหักจะให้เธอทำในวันนี้ก็คือการเลเซอร์ขนฉันตื่นเต้นฉันบอกเลยนะว่าฉันจะไปอาบน้ำมาก่อนเลยว่าเพราะฉันเราไม่อยากให้เขาว่าเหม็นอาบน้ำหนูไปอาบน้ำที่ไหนมาอย่าโอ้นะฉันไปอาบน้ำเล่นฟิตเนสมาวันนี้ไปเล่นฟิตเนสมาไงฉันก็เลยบอกว่าเสียโอกาสแบบว่าก่อนที่จะมาทำสวยเนี่ยแต่เสื้อผ้าฟิตเนสยังเก็บยังเรียบร้อยยังหอมอยู่เลยไม่หลีนเลยจะบอกว่าไปฟิตเนสมามองแล้วเราก็ต้องแก้ผ้าถูกไหมถูกเธอจะเลเซอร์ผ่านอย่างนี้หรอผ่านอย่างนี้หรอมองถ้าเกิดว่าต้องแก้ผ้ามันก็ทำให้ฉันนึกถึงเรื่องว่านานมาแล้วของเพื่อนสนิทผิดแล้วหรอเรื่องอ่ะก็คือมันไปออนเซนด้วยล่ะคือเวลาเราไปออนเซนอ่ะเขาก็จะให้ผ้ามันหนึ่งผืนเล็กๆใช่ไหมเคยไปใช่ไหมเออก็เป็นผ้าผืนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มาถ้าในเกาหลีถ้าเห็นว่ามามันหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี่ยเขาให้แค่ผืนเดียวเป็นผืนเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งเพื่อนเราอ่ะมันก็แบบเป็นผู้หญิงเนาะมันก็จะเงี้ยอกก้นมีกีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยถามว่ามึงกูจะทำยังไงดีวะมันคือคนที่ปิดอะไรดีคือจะปิดจะไหนดีคือถ้าปิดนมก็จะเขินกีเขินก้นแต่ถ้าปิดกีก็จะเขินนมเขินก้นแต่ถ้าปิดก้นก็จะเขินนมเขินกีเธอก็ถามฉันว่ามึงรู้ไหมว่ากูทำยังไงกูเลือกที่จะปิดหน้าโชว์หมดเลยจบปิดคือจะปิดหน้าเพื่อที่จะได้ไม่เขินเพราะว่าถ้าเปิดนมเปิดกีก็คือยังไงก็เห็นหน้าอยู่ดีต่อให้ปิดนมตรงนี้มันก็เห็นหน้าตรงนี้อะไรก็คือปิดหน้าไปเลยจบมึงจะเห็นอะไรก็เรื่องของมึงคือเนี่ยจะทำขนแขนหรือขนหนวดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันเป็นคนแทบจะไม่มีหนวดแทบจะไม่มีขนแขนแต่ฉันตอบว่าขนกีฉันเยอะมากแล้วคุณมีตาแรกยิ้มอยู่หน้าเหนื่อยกูแล้วอุ้ยเธอตื่นเต้นน่ะโอริโอเธอคงพร้อมแล้วสินะที่จะดูแลสิ่งเล็กๆของเธอที่เรียกว่าแล้วหันตู่ได้ผู้ชมมาอีดอได้หรอเธอฉันไม่ค่อยพร้อมแล้วทันทีเธอฉันว่านะเดี๋ยวเขาต้องไปเอามาสก์มาให้เขาเพิ่มอีกอันนึงแน่เลยทำไมอ่ะฉันกลัวเลยฉันทำอยู่แล้วฉันตดเลยเพื่อไว้ต้องตูดมือหรอหรือต้องหน้าเขาอันนี้งงให้เขาใส่สองชั้นจะให้ใส่สวมแล้วต้องตูดกูหรอเธอเก้าอี้ที่นี่หรูอลังการมากเลยไม่ใช่เธอหรือว่าเขาจะให้เราสองคนทำกันเองเพราะว่าเครื่องก็พร้อมเลยคุณลูกค้าพร้อมไหมคะคอที่เป็นโดนอะไรมาทำมันเด้งๆแบบมีพิรุธอะไม่ได้เธอให้กล้องเธอ
อุ้ยอุ้ยโอริโอ้เอ้ยสาบานสาบานไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แดงอ่ะไม่ใช่แล้วมันแดงแค่ตรงนี้หรอหรือข้างหลังเป็นด้วยไม่เป็นเป็นแค่นี้แหละก็เดี๋ยวตรงนี้ถ่ายอินเสิร์ตก็ได้เธอตอนที่แบบตอนที่เธอทำแบบนี้เนาะแต่ว่าหลังต้องโชว์ตื่นเต้นด้วยหลังเขินได้มีเขินได้อยู่แต่หลังต้องโชว์ป่วยด้วยนะเขินเธอหนูอันนั้นเขินนะค่ะสลับกันเนาะเดี๋ยวคุณโชว์ป่วยที่สุดคือคุณเก้งสองเก้งก็คือแบบว่าก็ต้องเกิดกันเองอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เคยเห็นกันมาหมดเปลือกแล้วนะคุณแม่แม่จะตลกมากเปิดออกมาอีละตูดอีโอเป็นดงพญาเย็นนี่นะแล้วมีงูวืดอย่างเงี้ยเอามาเพาะสวนเห็ดเลยตื่นบานไม่ไหวนึกว่ามาริโอนึกว่าแบล็คโฮลนึกว่าดอกทานตะวันไม่ออกคือไหนโอยโซปากให้เพื่อนดูก่อนว่ากันว่ามันเคยมีทฤษฎีหนึ่งที่เขาบอกว่าเด็กอ่ะเวลาจะเกิดอ่ะเขาจะเกิดจากการที่ขดตัวลงอย่างเงี้ยแล้วปากกับตูดอ่ะมันคือที่เดียวกันแล้วมันยืดออกสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ปะเราอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นตูดแล้วมันก็กางออกจนกลายเป็นตัวอ่อนอย่างเงี้ยหลังจะบอกว่าถ้ายิ่งปากเรากว้างเท่าไหร่ตูดเราก็จะบานเท่านั้นหรอฉันก็จะบอกพูดถึงสีให้เพื่อนๆดูนิดนึงหุยปากเธอสีแดงหุยตูดฉันสีดำเธอสูบบุหรี่เยอะหรอเราสูบทั้งตื่นงงสูบไปสูบมาคนสูบต่อไปทำไมแบบนี้สูบเสร็จมึงก็ไปดูต่อปะแต่ปากอย่างแดงเลยนะเฮียจะตื่นอย่างดำตื่นอย่างดำพอดูเสร็จปุ๊บไอ้แม่เพื่อนดูต่อเพราะว่ามึงทำไมทาลิปสีน้ำตาลอะโอเคเดี๋ยวเราจะขอเบิกตัวคุณพี่แล้วนะคะประมาณนี้ได้ไหมคะได้ค่ะค่ะอ๋ออันนี้คือเราใช้เทคโนโลยีเป็นเลเซอร์ IPL เนาะว่ามาคุณแม่คือฉันอะปวดหลดตุดจริงๆทุกคนขอแนะนำพี่ปุ้ยก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยแนะนำหน่อยค่ะคนที่อยากจะมาเลเซอร์ขนตรงก้นนะจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงหรือจะเป็นยังไงบ้างก็คือเห็นกีจนเบื่อแล้วถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณพี่ก็เคยเห็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนก็ตามแต่ถ้าสภาพเละๆอย่าเบื่อไม่ตกใจค่ะคุณพี่ไม่ตกใจหรอแต่หนูตกใจหนูต้องมาตกอยู่ตกใจทุกวันเลยเห็นบ่อยแล้วคุณพี่พร้อมที่จะเผชิญสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของวันแล้วใช่ไหมคะพี่บอกของชีวิตค่ะโอ้ดีดยิ่งกว่านะอุ๊ยฉันเห็นควันเป็นไงคะลงมากบอกเลยว่าสบายอย่าสิมีความร้อนนิดหน่อยเก็บนิดนึงเพราะมันเป็นครั้งแรกแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆก็คือบอกเลยว่าสะอาดแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คือเมื่อกี้ตอนทำความสะอาดแล้วได้แล้วอะแล้วฉันก็ส่องกระจกด้วยกันเนี่ยกระจกเนี่ยฉันก็ยกขาฉันก็มองสะอาดมากคือสะอาดที่ออกหมดเลยออกหมดเลยเมื่อกี้ตลอดเดี๋ยวเขาแบบกินไหมไหมเออคือแบบกิบฉันบอกเลยว่าเห็ดผอกของร่อนอะสวนเห็ดของร่อนอะก็คือกิบแน่นอนบอกเลยกิบเห็นชัดขึ้นเออคือเห็ดอาจจะเด่นชัดมากขึ้นแต่ส่วนแบบปลายร้อมที่เธอปลูกข้างๆอาหารไปหมดแต่เห็ดตรงกลางอ่ะ black hole ที่เขามีโปรด้วย5แถม1กับ10แถม3เมื่อกี้ฉันถามเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นนะผู้ชายคนไหนที่ดูถึงตรงนี้แล้วก็สามารถมาดูตูดของโอได้เลยนะทักไปที่ไอจีใช่ทักมาหาโอปุ๊บเดี๋ยวส่งตูดให้ดูเลยเก่งมากเก่งมากอันนี้ก็คือช่วยขายช่วยขายคือวันนี้สิ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เรามารีวิวไม่ใช่ร้านแต่เป็นกีตูด
ใครอยากเห็นรูป before after เดี๋ยวส่งรูปตุ่นได้เลยพี่ผู้ชายเท่านั้นนะแล้วเหมือนพูดเล่นนะพูดจริงเดินเหินสบายเธอดูสบายขึ้นมากกับคุณแม่จริงแต่เมื่อกี้คือเดินแบบว่าเกรงๆรู้สึกมันดูไม่เป็นธรรมชาติพอขนกี้ออกจากร่างไปปุ๊บมันธรรมชาติทันทีต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวรอบนี้โอมาทำเดี๋ยวรอบหน้าอาเธอมาทำด้วยได้เวลาเรากระชั้นชิดไปนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันต้องไปอย่างอื่นต่อด้วยใช่เราต้องไปอาบน้ำเอ้าแต่ต้นคลิปบอกว่าอาบแล้วพร้อมยังโอริโอพร้อมแล้วอาทารยาทำไมที่ทำมันคือตอนนี้คนฟังก็คงรู้สึกว่ามึงพูดคำว่ากีบ่อยจังเลยอะไรเงี้ยกีกีเพราะแท้รู้สึกแฮปปี้กับมันถูกไหมฉันแฮปปี้มากโดยเฉพาะตอนนี้ถูกไหมตอนนี้แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นฟังอุ้ยทำไมซีนเลิศขนาดนี้วะไม่ก็คือฉันต้องบอกก่อนว่าคือซีนที่ดีถันมากในการทำเลยเนี่ยเดี๋ยวขอต้องมีนิดนึงกับอีกทีนึงอะไรเงี้ยหลอกด้วยนะตรงเดี๋ยวพี่ขออีก2ทีทีไป4พี่ดีถัดมาพี่ดีถัดนะไอ้ดีโออยู่ไหนอะเดี๋ยวพี่นับนี่เขาไม่ได้ทำถึงคนเดียวคือเขาทำ2คนเลยคือว่าคนนึงมาแหวกคนนึงคนที่หาอย่างนั้นเลยปกติเขาวันบายวันอันนี้ที่นี่คือ2คนยิ่งกว่ารู้เลยว่าคนดีเยอะก็เลยต้องมีคนมาซื้อว่ามันเป็นข้อดีนะที่เธอได้เจอแบบพนักงานที่แบบว่าดูแลดีขนาดนี้เนาะแล้วก็แบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้ในเราเลยแล้วก็ทำแบบโปรเฟชชั่นอลด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจถึงตรงนี้นะคะก็แบบว่าสามารถจะมาที่นี่ได้เลยที่ร้านนอร์ทูสคลินิกฟังมากเลยซีเนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเด็ดๆเราสิก็คือปกติอะเลเซอร์นี่นั่นตรงนี้อะไรก็คือเสียเป็นจุดเป็นหย่อมแต่อันนี้ก็คือปุ๊บหลังจากใครที่ดูคุณเก้ไปเนี่ยก็คือทั้งตัวขนทั้งตัวเลยนะ 1,000 บาทเท่านั้นแต่มีถึงรางวัลเท่านั้นเธอของดีมันก็ต้องมีน้อยหรอของดีต้องมีน้อยใช่ถ้าเกิดว่ามีเยอะเขาใครเรียกของดีถูกไหมแล้วทำไมเธอมีน้อยเธอมีตัวเธอแค่คนเดียวแต่เราเรียกว่าของเสียมึงมาแหละของเสียมี1รางวัลเท่านั้นแล้วกติกาสามารถติดตามได้ที่เพจคุณเก้เนาะแล้วเราก็จะสุ่มดูว่าใครเหมาะสำหรับการกำจัดขนกีที่สุดเธอนอกจากนี้เขายังมีแบบว่าโปรโมชั่นสำหรับคนที่แอดไลน์ของคลินิกนี้ด้วยเธอเลยหรอเธอรู้นี่ฉันรู้ฉันก็รู้หรือว่าก็คือสำหรับลูกค้าใหม่ทุกท่านไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่จำกัดสิทธิ์ใครที่แอดไลน์ร้านมาปุ๊บเนี่ยปึ้ง 3,500 บาทเท่านั้นเสียเงินเลยทันทีไม่ใช่ 3,500 บาทเท่านั้นเลเซอร์แขนเลเซอร์ขาเลเซอร์กีใช่ไหมซึ่งปกติราคามันจะอยู่ที่ 5,500 บาทแต่ว่าลดทันที 2,000 บาทเธอแล้วสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมาทำเนี่ยเขาต้องมาอย่างไรคะรอบที่3ก็คือคนดูมาถึงตัวเองก็แบบมึงกูรู้แนวเลยแต่ไปที่นิวยอร์กอะไปดูคอนเสิร์ตเขาออกมาเปลี่ยนนั่นเป็นชื่อเพลงคนที่สนใจนะคะก็สามารถมาได้ที่ตึก M5 ชั้น3เนาะเดินเข้าทางเชื่อมมาขึ้นมาได้เรื่องนั้นชั้นเดียวเท่านั้นก็ถึงเลยง่ายมากใช่ค่ะมาง่ายมากมาถึงก็เข้ามาได้เลยแล้วก็เข้ามาคุยกับพนักงานมาปรึกษาได้ว่าแบบมีขนตรงนี้ค่ะมีขนตรงนั้นค่ะมีขนตรงนู้นค่ะใช่เขาบอกแล้วไงคะเขาบอกเราไงคะเดินมาบอกไม่ใช่ค่ะอันนั้นเธอค่ะถ้างั้นเอาไว้เจอกันใหม่ข้อคิดสำหรับวันนี้ก็คือถ้าดินดีคือดินดำขุนเก้งที่กี่ดำก็ย่อมเป็นขุนเก้งที่ดีเพราะฉะนั้นจะเป็นกี่ดำก็ได้ค่ะให้ตรงกับคอนเซ็ปต์กี่ดำขอทำดีซึ่งทางชีวิตอะกีขาวมาตลอดเลยนะแต่ว่าวันนี้ชั่วแต่ว่าวันนี้อยากกีดำเพราะว่าอยากเป็นคนดีไปค่ะจบแค่นี้ไปบ้างเราจะมีสีตอนแต่เราก็ต้องโพสที่มันดูเป็นแฟชั่นหน่อยเลยหรอนี่คือวิธีขึ้นบันไดเลื่อนนะคะพี่ถูกเอาเฉลยดราม่าสุดเลย
นอนบ้านเสร็จเล่นบนบันไดเลื่อนแล้วถ้าฉันยืนอย่างนี้ล่ะโอริโอโอเคแล้วถึงแล้วค่ะก็เขียนได้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเธอเดินยังไงเดินให้คนดูเขาดูหน่อยไม่ก็คือแบบว่าพอทำเสร็จปุ๊บคือรู้สึกสบายมากรู้สึกแบบว่าปกติไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติก็ไม่ได้เดินหนีนะ